น่าเป็นห่วงครับว่าการขายข้าวของไทยไปต่างประเทศนี่มีปัญหามากแน่นอนครับส่วนหนึ่งก็มาจากประเด็นปัญหาว่าเพื่อนบ้านเราสามารถผิดข้าวมากขึ้นเวียดนามเขมรแล้วก็อย่าประมาทพม่าเป็นอันขาดนะครับถ้าหากปฏิรูปการเมืองเศรษฐกิจเมื่อไหร่แล้วก็พม่าจะกลายเป็นประเทศที่สามารถจะผลิตข้าวขายไปในตลาดโลกแข่งกับไทยแน่นอนแต่ว่านโยบายการจำนำข้าวของรัฐบาลก็มีส่วนครับผลักให้ราคาข้าวของเราที่ส่งออกเนี่ยความสามารถในการแข่งขันน้อยลงเพราะว่าแพงขึ้นและล่าสุดที่น่าเป็นห่วงก็คือเวียดนามประกาศเลยครับว่าจะแซงไทยละในการส่งออกข้าวและอาจจะทำได้สำเร็จภายในปี2ปีข้างหน้านี้ด้วยที่ซ้ำเติมเข้ามาคือข่าวจีนจะสั่งข้าวจากเวียดนามเพิ่มขึ้นปีนี้เนี่ยประมาณ3เท่าตัวครับถ้า3เท่าตัวก็แปลว่าจะซื้อข้าวจากเวียดนามมากกว่าไทยรัฐบาลจีนเนี่ยติดต่อกับเวียดนามในเรื่องข้าวเพราะว่าราคาถูกลงปีนี้เนื่องจากอากาศดีครับตรงสามเหลี่ยมแม่โขงของเวียดนามเนี่ยผลิตข้าวได้มากและสามารถจะขายข้าวได้ถูกกว่าฉะนั้นจึงสามารถจะบอกราคาที่ถูกกว่าราคาข้าวไทยในตลาดโลกและเมื่อจีนต้องการข้าวมากเนี่ยแน่นอนก็เปรียบเทียบราคาไม่มีคำว่าเพื่อนซี้หรือว่ารู้จักกันเป็นการส่วนตัวหรือว่ามีระบบ G2G รัฐบาลต่อรัฐบาลอะไรทั้งสิ้นครับรัฐบาลจีนขณะนี้ก็เหมือนกับพ่อค้าทั่วไปที่ซื้อข้าวของดีต้องราคาถูกไม่เกี่ยวกับว่ารู้จักกันรักใคร่กันแต่ประการใดฉะนั้นถ้าหากพ่อค้าไทยรัฐบาลไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะไปน้าวโน้มให้รัฐบาลจีนบอกว่าซื้อข้าวไทยเถอะเพราะว่าเป็นเพื่อนกันถึงแม้แพงกว่าน้อยแต่คุณภาพของเราดีกว่ารัฐบาลจีนซื้อไปไม่จำเป็นต้องมีข้าวคุณภาพไม่จำเป็นต้องเป็นข้าวหอมมะลิเป็นข้าวอะไรก็ได้ที่สามารถเอาไปป้อนประชาชนเข้าในราคาที่ถูกฉะนั้นข่าวที่ออกมาล่าสุดก็คือว่าจีนจะซื้อข้าวจากเวียดนามเพิ่มขึ้นอีก3เท่าตัวจนถึงวันนี้เนี่ยสั่งไปแล้วส่งแล้ว 500,000 ตันปีที่แล้วนี่ยอดซื้อขายทั้งปีจีนกับเวียดนามนั้นแค่ 390,000 ตันเท่านั้นเองเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้านั้นก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 150% คือก้าวกระโดดอยู่แล้วนะครับปี2ปีก่อนเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยขึ้นมา 150% ปีนี้เมื่อเวียดนามเสนอราคาได้ดีกว่าแล้วสามารถที่จะให้จีนมองเห็นว่าซื้อจากเวียดนามจำนวนมากได้ด้วยเนี่ย 500,000 ตันนี่เฉพาะถึงเดือนนี้นะครับทั้งปีนี้เผลอๆนี่อาจจะถึงล้านตันก็ได้นี่แหละครับคือสิ่งที่รัฐบาลไทยจะต้องสำนึกครับว่าการแข่งขันเรื่องตลาดข้าวไทยนั้นกำลังเข้มข้นและถ้าเราไม่ปรับตัวไม่ว่านโยบายรัฐบาลก็ดีเอกชนก็ดีเนี่ยก็จะเป็นปัญหาใหญ่และถ้าเราเสียแชมป์การส่งออกข้าวเบอร์หนึ่งซึ่งเรารักษาตำแหน่งนี้มาตลอดเนี่ยก็เรากำลังจะแพ้อีกประตูหนึ่งแล้วครับ